ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง VJ จัดให้ช่วงนี้ของเรานะคะวีเจจัดให้เราจะจัดอะไรให้ล่ะแหมก็อย่างที่พี่แฟนเกริ่นเอาไว้ไงคุณว่าเนื่องในนะคะเราก็อยากจะแสดงความยินดีสำหรับพี่เกลือของไอ้โคงซึ่งเขาก็เพิ่งรับปริญญาไปแล้วก็แอบติดกันไว้ว่าเอ๊ะภาพจะได้ดูกันเมื่อไหร่จะได้เห็นกันวันนี้ไหมครับอันนี้ภาพมีแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราขอดูภาพเลยดีกว่านะบรรยากาศเนี่ยจะมีความสนุกสนานแล้วก็ชื่นมื่นขนาดไหนนะคะในงานครั้งนี้วันนี้ก็ยังเป็นวันซ้อมใหญ่นะคะของการรับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะคณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเกลือคลองหอยโข่งค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็วันนี้มีความสุขมันตื่นตันแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจจนบอกไม่ถูกเพราะวันนี้มีทั้งคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆแฟนคลับแล้วก็มีคนที่รักหนูนะคะวันนี้ก็มาดูแลมามอบของขวัญให้มาอยู่เป็นกำลังใจถ่ายรูปกันก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะก็มีแอบเหนื่อยบ้างนิดหน่อยเพราะว่าระยะเวลาที่หนูเรียนมาก็ตลอดทั้งหมด6 ปี 6 ปีนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่ดูเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเองแล้วก็ยังคงภูมิใจอยู่เพราะว่าทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็จัดสรรมันมาได้ลงตัวจนมีวันนี้ก็ภูมิใจค่ะได้ด้วยค่ะได้เยอะเลยเพราะว่าสาขาที่หนูเรียนเนี่ยเป็นสาขาสื่อสารมวลชนก็จะครอบคลุมทุกอย่างในการทำงานในสายนี้ก็หรืออะไรที่เราไม่เคยรู้ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เอามาใช้ในการทำงานค่ะพ่อกับแม่เพิ่งบินมาเมื่อคืนบอกว่าเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันดีด้วยเป็นวันดีหมายถึงว่าเป็นวันที่พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็เราก็มีของขวัญให้พ่อให้แม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามีความสุขกันในบ้านแล้วคือหมายถึงว่าราคายางไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังเก็บเงินที่จะแบบซื้อตั๋วเครื่องบินอ่ะขึ้นเครื่องมาหาลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแซวเฉยๆเป็นการแซวหยอกๆว่าแม่มาหาลูกทั้งทีขึ้นเครื่องเลยนะอะไรแซวเวลาก่อนขึ้นเครื่องว่าถ้าหูอื้อยังไงก็อย่าลืมกลืนน้ำลายนะอะไรอย่างงี้พ่อบอกไม่ต้องห่วงซื้อหมักฝรั่งไว้แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นการหยอกๆกันไปก็เชิญชวนแฟนๆนะคะใครอยากมาให้กำลังใจหรืออยากมาร่วมถ่ายรูปก็ยินดีมากๆนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้รู้จักพี่กล้วยคือติดตามผลงานแล้วชื่นชอบอยากมาถ่ายรูปด้วยกันก็ยินดีมากๆค่ะมาได้เลยนะคะวันที่16มีนาคมนี้ค่ะมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง5 โมงเย็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็มันจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าตั้งใจจัดสรรเวลาดีๆนะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วสุดท้ายพอมันถึงวันเขาเรียกว่าวันที่สำเร็จการศึกษามันก็จะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งค่ะมีความสุขแบบนี้แหละนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆค่ะค่ะวันนี้ก็โอ้โหสาวสวยของเราว่าความสามารถนะคะอย่างพี่กล้วยคอหอยโข่งเองบอกว่าก็ใช้เวลาเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเลยคือ5ปีด้วยกันนะคุณนะส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับวันจริงรับจริงในวันที่16มีนาคมนี้นะครับแฟนคลับหรือแฟนเพลงของคุณกล้วยคอหอยโข่งนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมแสดงความยินดีได้เลยนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงต้นไปเลยตั้งจนถึงนู่นเลย5 โมง 6 โมงเย็นเลยไปรอแสดงความยินดีกับน้องกล้วยได้นะครับที่คณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อมวลชนนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปที่คณะเลยก็ได้ไปที่คณะเลยเจอพี่กล้วยแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากที่พี่กล้วยเขามีการซ้อมรับไปก็มีเพื่อนๆศิลปินนะคะไปให้กำลังใจอย่างหลากหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะวงเป็นตาก็ไปนะคะรวมไปถึงพี่นุชวิลาวันนะคะอาสยามนะคะแล้วก็ยังมีบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับเนี่ยเรียกว่าเข้าไปขอถ่ายรูปเซลฟี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยคุณไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง